มีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทีมข่าวเวิร์กพอยต์เนี่ยติดตามเรื่องมาตลอด3ปีนะ mm hmm. ก็มีกรณีของสาววัยสิปีเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเธอมาร้องกับทางข่าวเ o ิร์กพอยบอกว่าถูกล่อลวงไปข่มขืนตอนนั้นเธอก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเรื่องก็ไม่คืบนะครับนี่คือภาพเมื่อ3ปีที่แล้วนะแหมแต่ละคนนี่ยังยังวัยละอ่อนอยู่ดูหน้าผมนี่ยังแบบ จะชมตัวเองก็บอกเหอะร๋ยงานนี้ยังหล่อเหลาอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อข่าวคืออะไรโอเคอันนี้คือข่าวเมื่อ3ปีที่แล้วที่รายงานไปนะก็คือมีสาววัย17ปีนะครับบอกว่าเนี่ยเกิดเหตุที่หมู่บ้านพระปิ่น7ตําบลคลองหนึ่งอเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่18ตุลาคม62นะครับเธอถูกล่อลวงไปขมขืนทีนี้ล่าสุดเนี่ย3ปีเต็มๆวันนี้วันที่เท่าไหร่ ว,นนวันนี้วันที่21ตุลาเมื่อวานวันที่ย0เนี่ยเดือนตุลาเหมือนกันเพราะว่าเหตุเกิดเนี่ยวันที่18ตุลาะนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าไปจับได้วันที่18ตุลาเหมือนกันนะสิะตุลาเหมือนกันแต่ว่าปี65ต่างกัน3ปีไปจับผู้ก่อเหตุได้ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับล่าสุดทาง ผู้สื่ขาวเวิร์กโฟลของเราคุณเอฟพาพิมลน,นะครับสอบถามกับทางลุงของผู้เสียหายอายุ45ปีบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ผ่านมา3ปีตำรวจตามจับผู้ก่อเหตุที่จังหวัดพิษณุโลกโดยผู้ก่อเหตุทำงานรับเหมาและมีพฤติกรรมในการเปลี่ยนชื่อในการหลบหนีไปตามจังหวัดต่างๆล่าสุดไปทํางานรับเหมาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกทางตารวจเนี่ยบอกว่าได้มีการเปลี่ยนชื่อเล่นโดยใช้ชื่อว่าช่างพง ซึ่งตอนที่มีการจับกลุ่มก็มีการปฏิเสธแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าใช้บัตรประชาชนของคนอื่นมาแสดงตัวซึ่งทางลุงของผู้เสียหายบอกว่ารู้สึกดีใจที่ตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้แล้วเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะก็ครบรอบ3ปีพอดีครับดูเหมือนจะเงียไปครับแต่ก็ได้ชุดตำรวจที่พอรู้จักกันสืบนครบาลหนสืบนครบาลหนึ่งครับเป็นทุระจัดการเรื่องนี้ให้ช่วยสืบ รู้สึกดีใจครับที่จ,จับตัวคนร้ายได้คนทําผิดได้ก็<ะ>ยังเชื่อมั่นในตํารวจไทยยังมีถ้าทําก็ทําได้ส่วนทาง,งผู้เสียหายนะครับน้องฟ้ายเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เธออายุ20ปีแล้วก็ได้มีการขอบคุณนะครับทางตํารวจที่ไปตามจับแล้วก็ทางข่าวเวิร์กพอยท์ที่ได้เป็นสื่อในการนําเสนอตั้งแต่ตอนเกิดเรื่องเมื่อ3ปีก่อนและล่าสุดเนี่ยตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้บอกว่า3ปีที่ผ่านมาติดตามเรื่องมาโดยตลอด ว่าเมื่อไหร่ตำรวจเนี่ยจะจับตัวผู้ก่อเหตุได้นี่ล่าสุดจับได้แล้วเนี่ยนายจักับพันธ์มูสิกมินละพันธ์ซึ่งหนีไปอยู่ที่พิซูโลกนะแต่ว่าตอนที่ก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีาเ,าเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายหน่อยค่ะรออยู่ตลอดค่ะติดตามตลอดได้รับแจ้งจากตำรวจทางกรุงเทพอะค่ะว่าติดตามตัวได้แล้ว อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะตอนนี้แล้วก็นเนี่ยกำลังจะนําตัวมาดำเนินคดีนะคะก็คือ,อ,อให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดไหมถึงที่สุดค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่ปอบเปียกับพี่เอมากค่ะที่ทําข่าวให้หนูตั้งแต่สามปีที่แล้วจนถึงวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะส่วนเรื่องของการดําเนินคดีนะครับเนื่องจากขณะที่ตํารวจเนี่ยเข้าจับกลุ่ม ผู้ก่อเหตุก็คือนายจักรพันเนี่ยได้มีการแสดงบัตรประชาชนของบุคคลอื่นนะครับเพื่ออำพรางก็จะต้องมีข้อหานี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับาจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการดําเนินคดีที่จังหวัดพิศุโลกแล้วก็พาตัวมาที่สพคลอ,องหลวงเพื่อที่จะดําเนินการตามคาดีเก่าก็คือคดีกระทําชําเรานี่นะเรื่องนี้ก็ผ่านมา3ปีแล้วคุณผู้ชมฮะเดิมเนี่ยนายคนนี้เนี่ยเป็นอดีตเจ้าของร้านคาแคร์นะ แล้วก็มีการล,อล่อลวงผู้เสียหายไปกระทําชํำเราโดยที่ไม่สวมใส่ถุงยางอนามัยหลังจากนั้นก็หลบหนีนะครับเ,เกิดที่หมู่บ้านพระปิ่นเจดที่คลองหลวงปทุมธานีนะคะคยายจ้าดก็แจ้งว่าหลบหนีแล้วคดีก็เงียบกลัวว่าจะจับไม่ได้นะคะ,ะนี่เพื่อสามปีที่แล้วนี่ล่าสุดจับได้แล้วนะคะ